เสร็จแล้วแป๊บนึงนายแจ๊มาแล้วล่ะจ้าเพลงน้ำไม้ขับใจนะขับใจนี่ตัวเองนี่แต่งตัวสวยนี่แต่งนะฟังดูเด็กคนนั้นดิใช่คนที่พี่วิวพาเข้าฟิตป่ะเออใช่นี่ฟังฉันว่านะเนี่ยคือเหตุผลที่พี่วิวออกมาเปิดร้านเน็ตไม่ใช่แน่นอนอะเธอนี่อย่าอคติได้มั้ยนี่ๆๆดูดิพี่วิวดูสดใสขึ้นตั้งเยอะนะฉันว่านะสงสัยคบเด็กแล้วมันซื่อสายอุ๊ยทะลึ่งผู้ชายแล้วผู้ชายเอาเปรียบนั้นน่ะอ่ะนี่ว่าผู้ชายแล้วนะเนี่ยๆระวังนะยิ่งว่าจะยิ่งเจอเหมือนพวกพี่ๆเธอนี่ไงบ้าไปมานะขอดูแลลูกค้าหน่อยนะโอเคป่ะมาแล้วดิเจครับฟังเนี่ยเป็นไงบ้างใกล้เสร็จยังอ๋อก็ใกล้แล้วค่ะแค่ดาวน์โหลดนิดนึงก็เรียบร้อยค่ะโอ้ดีจังเลยเนี่ยพี่นะอยากให้ตรงเนี้ยเนี่ยในแถวๆเนี้ยมันมีมุมหนังสือสักหน่อยดีมั้ยเอาไว้เช่าเอาไว้ซื้อก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้มีลูกค้าหลายๆกลุ่มใช่ครับแล้วผมก็เห็นว่าเนื้อที่ใช้สอยมันมีเยอะนะครับน่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรบ้างคิดตรงกับพี่เลยและอีกอย่างนะคือพี่เนี่ยกับหนังสือเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดอ่ะนะเองต้องหิวแล้วอ่ะจริงเปล่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ฝากจันกับเขาฟังดูหน่อยนะไม่ได้ครับงั้นเจ๊จัดให้ไปเลยไงตัวตัวใกล้เสร็จยังอ่ะเจนหิวนะไปกินกันเปล่าเดี๋ยวเจนจัดให้เอาเปล่ากินข้าวกันดีกว่าเจนหิวอ่ะแต่ตัวเองนะได้เปล่าข้าวปังจัดให้อะไรอ่ะโอ้ยตัวก็ทำไมต้องมาตบเขาด้วยอ่ะโอ้ยไอ้หวาเอาสิตัวแต่ยังหวาคุณเดวิดคะชื่นขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมคะได้สิครับอย่างนี้ครับมาดามผมยินดีตอบคำถามทุกคำถามของมาดามเท่าที่ผมตอบได้นะครับอ๋อค่ะคือชื่นสงสัยว่าตอนที่คุณเดวิดอยู่ฮ่องกงนะคะคุณเดวิดทำมาหารับทานอะไรคะคือผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือนี่แหละครับแต่ว่าเป็นหนังสือส่งออกฟังดูดีนะคะเออแล้วทำไมถึงเลือกมาเทคโอเวอร์โรงพิมพ์ในเมืองไทยล่ะคะเพราะว่าโรงพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์เงินครับคุณเดวิดพิมพ์แบงค์ฟอร์มด้วยเหรอคะ มาดามดูหนังสือนี่นะครับตอนเมื่อเราพิมพ์หนังสือนี่เสร็จเราก็ขายออกไปแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นเงินได้เข้าใจมั้ยครับมาดามค่ะแหมคุณเดวิดช่างหลักแหลมจริงๆเลยค่ะแน่นอนครับ อย่างนี้ครับมาดามพอดีมีลูกค้ามาหาผมเดี๋ยวมาดามชมอะไรไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาทำสบายเลยค่ะไปเก็บครับเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยสักทีการค้าของเราจะได้คล่องขึ้นผมกำลังพยายามอยู่ครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับยินดีเป็นสมถะอ
ันทั้งนั้นมาดามขอโทษนะครับที่ปล่อยให้คอยนานไปนิดนึงไม่นานเลยค่ะคุณเดวิดแหมอย่างนี้ครับพอดีผมติดต่อคุยกับลูกค้าเนี่ยเขาให้เงินสดผมมาค่ะเลยผมนี่ขี้เกียจครับไม่อยากเอาเข้าแบงค์ก็เลยคิดว่าจะหาซื้อของขวัญให้คนพิเศษของผมสักหน่อยนึงนะครับจะดีเหรอคะดีสิครับเพราะว่าคนพิเศษเนี่ยควรจะได้ของขวัญจากผมแล้วผมก็เตรียมที่จะไปซื้อของขวัญที่ดีที่สุดเลยนะครับให้คนพิเศษไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะตัดสินใจเลือกแบบไหนดีครับแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่จากทางร้านเราเลยนะครับส่วนแบบนี้ขออนุญาตนะครับเป็นคอลเลคชันใหม่เลยครับจากทางชวาล็อฟสกี้เลยนะครับว่าไงครับชอบอันไหนดีนะครับมาดามสวยทั้งนั้นเลยอะค่ะฉันชอบทุกอันเลยอะค่ะมิสเตอร์เดวิดเลือกไม่ถูกเลยอะรักพี่เสียดายน้องเอาอย่างนี้สิครับผมว่าถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยเราเอาไปให้หมดนี่เลยนะครับแล้วก็คุณมาดามจะได้เอาไปใส่สลับกันไงครับจะได้ไม่เบื่อด้วยนะครับเอาไปหมดเลยจริงเหรอคะมันแพงนะคะโอ้อย่างนี้ครับคือผมมีเนี่ยผมก็พร้อมที่จะให้นะครับไม่ต้องห่วงน้องเอาหมดนี่นะแล้วก็นี่เดี๋ยวไปจัดมาอีก3ชุดเพิ่มเติมเอาอย่างดีที่สุดเลยนะเข้าใจไหมดีที่สุดเลยหน้าคะอิงเอาบัญชีมาให้คุณอาดูค่ะนี่คุณอาดูสิคะอิงอะทำยอดให้คุณอาเพิ่มขึ้นตั้งเท่าหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคุณอาดูสิเห็นไหมอิงอะทำงานไม่ได้หยุดเลยนะคะอิงอยากให้คุณอาเห็นว่าอิงอะตั้งใจทำจริงๆค่ะหนูอิงนี่เก่งนะตอนที่ลูกผมทำว่าดีแล้วนี่หนูทำได้ขนาดนี้เลยเหรอค่ะนี่คุณอาดูสิมีอันนี้ด้วยนะนี่นี่ยอดเป็นไงคะล้านกว่าล้านกว่านะอิงอะทำผลประโยชน์ให้คุณอาขนาดเนี้ยคุณอาจะไม่ให้รางวัลอะไรอิงหน่อยเหรอคะแหมแกเป็นพนักงานนะจะเอาอะไรอีกล่ะได้มาเดือนก็พอแล้วพ่ออะก็ไม่ถูกนะคุณถนอมหนูอิงนั่นก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อบริษัทเขาควรจะได้รับอะไรบ้างพ่อรู้ไหมคนที่มาใช้บริการทัวร์เนี่ยนะคะเขาคิดว่าอิงเป็นเจ้าของเลยนะแล้วเขายังบอกด้วยบอกว่าอิงอ่ะดูแลพวกเขาดีดีหนูจะให้เขาเข้าใจผิดทำไมอ่ะเอาเป็นว่าจะยกบริษัทนี้ให้หนูอะไรนะคะจะยกบริษัทนี้ให้หนูทั้งหมดให้ดูแลควบคุมบริหารเองคนเดียวคุณอาจะยกอันนี้ให้หนูเลยเหรอจริงขอบคุณนะคะคุณอาคุณอาน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะโอมาฮัลโหลแจ้งเหรอฮะขายได้200,000เหรองั้นก็โอนผ่านบัญชีเดิมก็แล้วกันนะขอบใจนะจ๊ะขอให้มีพลังนะเดวิดคะชื่นต้องขอขอบคุณอีกทีนะคะที่ดูแลชื่นเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะยินดีครับผมก็แค่เลือกให้กับคนที่ผมรู้สึกดีก็แค่นั้นเองขอบคุณมากค่ะคุณเดวิดสวัสดีค่ะแจนข้าวฟ่างมาทำอะไรกันจ๊ะคือว่าข้าวฟ่างจะมาขออนุญาตไม่เอาหนังสือลีลาหญิงเก่าๆอะค่ะเพราะว่าพี่วิวอะค่ะเขาเปิดร้านเพื่อจะเช่าหนังสืออะค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราคานี่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวข้าวฟ่างจะไปพูดให้เองค่ะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กน้อยเท่านั้นนะเอาไปให้หมดเลยเดี๋ยวขนไปให้หมดเลยนะบอกวิวเขาไม่เป็นไรพี่ยกให้
นิดนิดหน่อยหน่อยพี่ชื่อนี่ใจดีจริงๆเลยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่เข้าบ้านก่อนนะครับนะจ๊ะคุณเดวิดคะไปค่ะนี่จ้าเธอว่าพี่ชื่อเขาดูแปลกๆเธอกำลังจะถามฉันแบบนี้ใช่ป่ะใช่เมื่อก่อนนะแค่บาทเดียวอ่ะพี่ชื่อเขาไม่ปล่อยให้มันกระเด็นไปไหนเลยแต่ตอนเนี้ยนะใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรยกหนังสือให้ฟรีก็ฉันไม่อยากจะคิดตั้งง่ายอะไรหรอกนะแต่อีตาคนนั้นน่ะดิทำไมไม่รู้เว้ยแต่ถ้าพี่ชื่นทำอะไรอะนะเขาต้องมีเหตุผลของเขาใช่ไหมทีนี้ใจเลยใจ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 พี่ชื่นเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาโอ้ยเสียงอ่อยเลยนะเนี่ยนี่ฉันว่านะพวกพี่ๆของเธอนะถ้าจะไปกันใหญ่นะนี่ไปขวาจนเกือบจะตกขอบแล้วนะนี่ยังไม่ทราบเรื่องใช่ไหมเก็บเลยหนังสือเก็บให้หมดเลยมันเจ็บนะข้าวฟ่างนี่มาช่วยยกยังจะทำร้ายกันอีกโอ้อะไรวะซ้ำเติมทำไมล่ะเอาดีๆจัดดีๆดินี่มาช่วยเลยตรงเนี้ยกองฉันยังอยู่เลยโอ้ยหนักชิบเป๋งรู้จะเอาไปทำไมเฮ้ยไม่ไหวเหรอเดี๋ยวสู้สู้ข้าวฟ่างสู้สู้ข้าวฟ่างยกดิยกไม่ไหวยกไม่ไหวข้าวฟ่างสู้รักคือดวงจันทร์รักคือดวงจันทร์รักคือ